สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เจสซี่จะมาแนะนำอาหารของเพื่อนๆมุสลิมกันชื่อว่าอัสซัมปะดัสอายัมหรือแกงเปรี้ยวหวานไก่มาดูกันจ้าวัตถุดิบมีอะไรมั่งอันดับแรกนำพริกแห้งของเราผ่าแล้วก็นำเมล็ดออกอย่างนี้มันจะไม่เผ็ดนะจ๊ะจะเยอะหรือจะน้อยก็แล้วแต่ใจเลยใช้น้ำร้อนลวกมันเลยจ้ะให้มันอ่อนตัวลงสำหรับวัตถุดิบปั่นก็มีกระเทียมพริกแดงหอมแดงแล้วก็ขิงจ้าอัตราส่วนจะเขียนไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมจ้าพริกแห้งของเราก็นุ่มแล้วเรามาเตรียมปั่นกันได้เลยนำวัตถุดิบทุกอย่างที่พูดเมื่อกี้ลงไปได้เลยหลังจากนั้นเติมน้ำลงไปนิดนึงถ้าใครมีขมิ้นสดใส่ลงไปได้เลยนะคะ2เม็ดถ้าไม่มีใช้ขมิ้นผงแบบนี้ก็ได้2ช้อนชาหลังจากนั้นก็ปั่นได้เลยจ้าหลังจากปั่นละเอียดแล้วก็วางไว้ข้างๆก่อนเรามาเตรียมวัตถุดิบอื่นกันเลยหอมใหญ่ใช้ครึ่งลูกผ่าเป็นแว่นๆเลยนะคะมะเขือเทศชิ้นหนึ่งเลยเชื่อเป็นชิ้นๆเลยนะคะแล้วก็กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบจะเอากี่ชิ้นก็ได้แล้วแต่ใจเลยวันนี้เจสซี่ใช้4ชิ้นผ่าครึ่งเลยจ้าโอเคผักๆทั้งอย่างก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาทำเตรียมของอย่างอื่นกันเลยเริ่มจากตะไคร้ตะไคร้เราก็เชือดอันที่เกินไปแล้วก็ใช้ด้านมีดทุบๆๆให้ละเอียดเลยแล้วก็ผ่าเป็นแว่นๆอย่างนี้หน่อยนึงนะคะกลิ่นจะได้ออกใบมะกรูดฉีกเลยก้านทิ้งเลยนะจ๊ะไม่ต้องใช้อย่างนี้รสชาติจะได้ออกโอเควัตถุดิบเตรียมพร้อมแล้วลงมือทำเลยเตรียมกระทะใส่น้ำมันใช้ไฟกลางหลังจากน้ำมันร้อนแล้วใส่หอมใหญ่ลงไปเลยนะคะอีกครึ่งนึงเก็บไว้เดี๋ยวโรยไว้ทีหลังผัดให้กลิ่นหอมเลยจ้าหลังจากหอมดีแล้วเราก็ใส่เครื่องที่เราปั่นเมื่อกี้ลงไปเลยผัดมาเลยนะจ๊ะผัดจนมันแห้งหลังจากแห้งแล้วนั้นเราก็มาปรุงรสเลยจ้ะเกลือ1ช้อนชาน้ำมะขามเปียก1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย3ช้อนชาถ้าใครมีน้ำตาลปี๊บก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นคนให้เข้ากันเลยพอคนเข้ากันดีแล้วเราก็นำไก่ของเราลงมาได้เลยจ้ะไก่จะใช้ส่วนไหนก็ได้แล้วแต่ใจเลยเผอิญในบ้านเหลืออยู่แค่นี้ก็ใส่แค่นี้ถ้าเกิดตอนผัดมันดูแห้งเกินไปเราก็เติมน้ำลงไปหน่อยนะคะให้พอคลุกคลิกเอาน้ำที่น้ำเปล่านี่แหละใส่ไอ้ที่ปั่นน่ะลงไปอย่างนี้มันจะได้ข้นและจะได้อร่อยแต่แล้วไม่เสียดายด้วยจ้ะหลังจากนั้นผัดไปเลยไม่ใช่ต้มไปเลยต้มจนไก่สุกเลยนะคะระหว่างนี้เรามาเตรียมวัตถุดิบอื่นกันเลยใส่น้ำมันลงไปน้ำมันเยอะๆเลยพอเราเดี๋ยวจะทอดมะเขือเทศกับกระเจี๊ยบจ้ะใช้ไฟกลางเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศกับกระเจี๊ยบลงไปได้เลยทอดประมาณ10นาทีก็ได้แล้วดูว่ามะเขือเทศหรือกระเจี๊ยบของเราเริ่มเหี่ยวๆแล้วก็เสด็จน้ำมันได้เลยจ้ะโอเคกลับมาดูที่ไก่ก็สุกแล้วเราก็ใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดลงไปเลยหลังจากนั้นอันที่เหลือไว้หอมหัวใหญ่ก็ใส่ลงไปพร้อมกันเลยแล้วที่ทอดมาเมื่อกี้เนี่ยกระเจี๊ยบกับมะเขือเทศก็ใส่ลงไปพร้อมกันด้วยคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วจ้า
เมนูวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะลองทำตามดูนะจ๊ะรับรองเติมข้าวแน่ๆเอาละค่ะถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะคลิปหน้าทำอะไรกินอีกพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบายจ้ะ